ข่าวพอกันช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยครับกับผมจาพงศ์สารคามจาชาติเมืองขอนแก่นครับหลวงไส้ล่ะเถาะเมืองอุดรอ่ะบัดนี้ไปฟังข่าวเข้าจากปอยชาติเยเถาะครับผมจากการเบิ่งเอ็มวีเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าวานายกเราไปไสกินตับไปกินตับแม่นบ่ตับ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 ไปกินตับโดดประชุมสภาครับผมแล้วก็มีคนออกมาแก้ตัวแทนเราครับบางคนก็บอกว่าไปเสริมสวยครับบางคนบอกว่าไปกินตับแก้ตัว 3-4 คนบอกว่าคือกันจะคนบอกว่าคือกันจะคนตกลงนายกไปยังกันเนี่ยโดดไปใส่กันเนี่ยครับเป็นความลับพอฮะเป็นที่น่าสงสัยนี่แหละคือคุณทอว่าถือคือว่าหายเลยครับปฏิบัติราชการลับอีหลีลับคักๆลับๆล่อๆแต่ข่อยก็บ่แน่ใจว่าการล่อแบบลับๆกับลับแบบล่อๆเนี่ยมันคนละอย่างนะจบข่าวเอาไปคือผมอ่านไตแล้วออกว่าแล้วย่านกระทู้ถามสดครับเพราะถ้ากระทู้ถามสดแล้วมันสิบ่มีผู้ใดจัดโพยให้จัดข้อมูลให้เราสิตอบบ่ได้เราเลยหนีตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เรียนปึกคือสิตายเด้อเนาะพี่ครับเจ้าคือลูกโอ้ยคุณอีปึกคักๆข่อยก็บ่อยากดูถูกเพิ่นดอกว่าเพิ่นเต็มหัวซากลากแต่ว่าคนเฮาเนี่ยครับพฤติกรรมสำคัญกว่าคำเว้า คือสำคัญกว่าคำพูดลังเทียเขาเขียนโพยให้แล้วก็อ่านทองยังแต่บ่ท่านอ่านไทยตกเล้าตอนนี้พอเราเป็นคนไทยนะนะเราบอกไทยนะนะก็เป็นเล้าจังไข่เนี่ยมันตกเล้าแค่แรกก็เพราะว่าก้อนที่เสียดเอียงเขาที่มีโพยให้เราเรากับมีโพยให้ย่างดีนะครับแต่ว่าขนาดเราเบิ่งตามโพยแล้วก็ยังตะกุกตะกักเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกก็บ่เคยให้เกียรติที่ประชุมจักเถื่อนที่นายกหูมาสั่งเอาเพราะฉะนั้นเป็นน้องก็จะเลื่อนลอยตามอ้ายอันนี้บ่ได้ว่ากันครับต้นไม้ย่อมล้นบ่ไกลต้นโอ้ยต้นบักม่วงลงจากต้นมันบ่เห็นเป็นหมอกสีดาวะมันบ่ได้ล้นลงดินเด้อนี่ล้นข้างงาล้นข้างงาติครับผมฮอดบ่ได้เป็นพันต่อไปจ้อยครับผมครับไปเรื่องของรัฐมนตรีซอยกระทรวงการคลังครับเรียกแบ่งรัฐรับทราบนโยบายเก็บขาตรงไปเดี๋ยวนี้ตั้งขาตรงใต้ดินเอามาขึ้นมาบนดินเดี๋ยวผมสิมีข่าวเกี่ยวกับตรงเรื่องขาเราเรียนบักเนี่ยพี่น้องเอาแต่วันนี้ข่าวตรงธนาคารซะก่อนธนาคารพาณิชย์ครับของรัฐยืนยันบ่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลังรัฐบาลเก็บขาธรรมเนียมเงินฝากคณะที่รัฐมนตรีซอยข้างเรียกผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐเขารับฟังนโยบายดังกล่าวแล้วครับนายวรวิทย์ใช่ลิมปะมนตรีครับอํากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสยอมรับว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากฐานเงินฝากในอัตรา 0.47% เป็นครั้งแรกและกระทบกับผลกำไรของธนาคารลดลงกว่า 3,000 ล้านบาทและอาจทำให้ความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดลดลงบ้างแต่จะบ่มีผลกระทบกับฐานะของทอสเพราะว่าสถานะของแบงค์ค่อนข้างแข็งแกร่งว่าเห็นได้จากกำไรปีที่แล้วอยู่ที่ 7,000 กว่าล้านและก็ยืนยันว่าจะบ่พักภาระให้กับประชาชนโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเพราะแบงค์จะเป็นผู้รับภาระไว้เองว่าซั่นล่าสุดที่กระทรวงการคลังนายวีรุณเตชไพบูลย์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับในกำกับดูแลทั้ง7แห่งเข้ามารับฟังนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวรายการกระบวนการทนถอนขนทันกำลังเกิดขึ้นนี่นี่ถอนคนที่มีเงินก็บ่เป็นหยังแต่ว่าถอนจากคนที่เป็นรากหญ้าคือว่าพี่น้องชาวเกษตรกรหลายอย่างครับที่ได้โดนเอารัดเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นมันสับปะหลังบ่ว่าจะเป็นอ้อยมันสับปะหลังอ้อยยางพะหลอกพะลายางพะลาครับครับผมกันลายโดนถอนขนหันโดนหลอกครับออกโรงเรียนถูกหลอกออกโรงเรียนถูกหลอกออกโรงเรียนซ้ำพอน้ำน้ำยังมาถ่วมที่หน้าน้ำยังมาถ่วมอีกซ้ำแล้วบัดนี้ให้บอกว่าคนดำรงชีวิตอยู่ในน้ำเป็นปกติได้บ่สิ้นปีมาไม่ใช่สีไม่ใช่มาไม่ใช่ดำไม่ใช่สีไม่ใช่อ้วงครับครับเจ็บผอมล้อมริดไปเสียภาษีครับครับอยู่สภาอบต.ครับอยู่ที่ทำการอบต.ครับครับหลังจากหันกลับมาเป็นเงินเดือนผู้แทนราษฎรมาเป็นคนเงินเดือนแทนตำรวจเงินเดือนผู้นั้นผู้นี้เนี่ยใส่เงินเดือนภาษีใส่เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องให้มันเป็นประโยชน์แน่ครับครับอย่าเสียมาเฮ็ดประทุประที่เอาไปเล่นไปทั่วทิพย์ทั่วแดนผมหาเจอแล้วคนที่ขี่ที่มักมวนไผใส่สูตรผงเน็กไททักษิณนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนใช่ล่ะเฮ้ยข้าเจ้าเอื้อนอักษรย่อโกโก้เด้ครับสอเสือ2ตัวครับผมสอเสือ2ตัวสอถ้าเต็มก็คือสมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนใส่บ่ฮู้จักครับแต่ว่าถ้าบ่แม่นเป็นผู้แทนราษฎรแน่นอนครับผมเอาล่ะครับวันนึงฟังสอเสือ2ตัวกับพญาศาสตร์ไปแล้ว
นะครับเพิ่นบอกว่าไก่งามพอขนขนงามพอแต่งขนงามพอแต่งสำออยเพาะเสียแซงครับเป็นอย่างต้องแกล้งทำเพราะอย่างเพราะนิสัยถาวรของคนเด็กคนใกล้ตัวนี่กับตัวมาตลอดครับคนไม่อยากใส่คำว่าสันดานนะครับนี่แหละครับคอยที่มาว่าเกี่ยวกับพวกคนอีสานหิดว่าเบิ้งช่องนั้นช่องนี้ถ้าคอยกับว่าอยากว่าหรอกมันเบิ้งทุกช่องนั่นแหละครับคอยเบิ้งทุกช่องกดช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องเก้าเพราะว่าคอยบ่ได้เลือกเฉพาะตัวผู้ใดเป็นเฉพาะครับเปิดไปเบิ้งช่องสามถ้ารายการไผมีเนื้อหาสาระหยุดฟังไปเบิ้งช่องห้าเพิ่นเว้าดีหยุดฟังนะครับไปเบิ้งข่าวสารช่อง7ช่องสทท.ครับนะครับช่องนั้นช่องนี้ใครเบิ้งทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นบูสกายก็ตามนี่คือพี่น้องกำลังเบิ้งอยู่นะครับผมหลังจากเสนอโพคนอีสานแล้วผมมีโพอีกสำนักนึงนะเดี๋ยวผมสิว่าฟังคือโพจาทัดครับผมแล้ววันนี้แหละครับบ่ว่าจะเป็นมือวันที่14กุมภาพันธ์ดร.สุรทินเวียนวิวัฒน์ครับบ่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการอีสานโพเพิ่นได้เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยบ่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเศรษฐกิจอีสานต่างๆนะครับบ่ว่าจะเป็นทางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นเฮ็ดผลสำรวจเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสพบริโภคข้าวสารหรือความน่าเชื่อถือผมก็สิเว้าพวกคร่าวๆนะครับก็มีช่องนั้นช่องนี้ส่วนใหญ่นี่คนสิเบิ่งโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 58.5% รองลงมาก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับอันนั้นก็คิดเป็นร้อยละ 20.4% แล้วก็หนังสือพิมพ์คิดเป็น 13.1%แล้วก็วิทยุนะครับก็ถือว่าเป็น 8% ตามลำดับลงมาส่วนคนอีสานสนใจข่าวสารหลายก็มูก็คือข่าวบันเทิงนะครับถ้าข่าวไหนเครียดจัดเขาเปิดนี้รถแต่ข่าวไหนมวลนี้ฮะคนมักสิเบิ่งนะครับคิดเป็นร้อยละ 24.3% ลองลงมาก็คือข่าวการเมืองคิดเป็นร้อยละ 22.7% เพราะว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจก็คิดเป็น 20.7% แล้วก็ต่อลงมาก็คือเป็นข่าวอาชญากรรมร้อยละ 9.9% ต่อมาก็คือข่าวกีฬานะครับว่ามื้อนี้ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูเท่าไหร่นะครับมื้อนี้แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลเท่าไหร่มักคักครับซึกแดงชนเดือนแดงชนแดงบ่แม่นแดงชนเดือนแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 9% ครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 6.2% แล้วก็คือข่าวท้องถิ่นข่าวอื่นๆอันนี้ก็คือจิปาถะเฮาก็สิบ่ไปให้ความสำคัญของช่องใดช่องหนึ่งเป็นพิเศษ คือทุกๆช่องมีประโยชน์ทุกๆช่องมีค่านะครับบ่แม่นว่าช่อง3ช่อง7ช่อง9ช่องนั้นเผื่อๆอาจสิถูกผู้สกายบ่ได้ก็ได้เหมือนแล้วนะครับบัดนี้เฮาก็สิมีข่าวเข้ามากมายอยู่นะครับอันนี้คือข่าวเสริมเพิ่นเข้ามาเพิ่นบอกว่าเมียน้อยเป็นมือวางอันดับ1ในการแย่งผัวชาวบ้านจบข่าวอันนี้คือข่าวใครได้ล่ะเมียน้อยเมียน้อยเป็นมือวางอันดับ1คือการแย่งผัวชาวบ้านครับเมียใหญ่คือมือวางอันดับ1ที่เฮ็ดให้ผัวเบื่อนายที่การอยากมีเมียน้อยจบข่าวแอนแอนแก้ง่ายตายยากครับผมเตี้ยคอรอประคำคอเดียวครับเรียกว่าการตัดแม่นบ่ครับใครก็ปัญญาศาสตร์อยู่แต่ความกันแต่มันตายก่อนแล้วปัญญาศาสตร์อ่ะเจ้าสิว่าหยังเจ้าว่าไปรถข้างบนหมดแล้วพ่อคอยบ่นี่พ่อคอยหลังจากมื้อคืนนี่ก็ไปนั่งสำรวจพ่ออยู่สายปรากฏว่าการเมืองพ่อคอยสำรวจออกมาแล้วว่า 60% ถ้าดำเนินกิจกรรมการเมืองในลักษณะนี้ต่อไปเขาบอกว่าเสื้อมันว่าผู้นำจะได้หนีออกนอกประเทศอีกคนที่สองอันนี้พ่อเจ้าเห็นป่ะครับพ่อจาชัดแล้วพ่อสำรวจเรื่องของการศึกษาปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษากำลังสิพักภาระการศึกษาไปให้ผู้ปกครองโดยผู้ปกครองจะต้องจ่ายเงินค่าบริจาคเพื่อการศึกษาท่อนั้นยังสิได้เข้าโรงเรียนดีๆใครเห็นตะเปียกเนี่ยผมก็เคยบริจาคก็เคยมีเป็นสันบ่พวกการศึกษาพอไปสอบถ้าลูกเจ้าเห็นว่าลูกเรียนปึ๊บพ่อแม่ไปสอบให้ครับไปครับนอกจากนั้นอันนี้คือข้อจริงที่เกิดขึ้นผมเคยเห็นตั้งแต่แลนด์ล็อบบี้กันหนังสือสิออกมีได้หนาแลนด์ล็อบบี้บอกว่าเป็นของสสคนนั้นคนนี้ผมเป็นเด็กสสเสื้อผ้าสิออกไปให้นักเรียนโคตาโคตาแลนด์เป็นล็อบบี้กันพอจะได้เปอร์เซ็นต์ 30% ครับหนังสือพอโรงเรียนนี่ก็สิได้ 30% แล้วเป็นเงินหน่อยบ่แต่ละพอนะครับนี่น่ะคือของพอโรงเรียนน่ะอันนี้เรื่องจริงครับถ้าบ่ได้โมเมขึ้นมานะเกิดว่าบ่ได้ให้เปอร์เซ็นต์บ่ได้เข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนนั้นถ้าโรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียน 2,000 3,000 ขึ้นนี่โอ้ยเป็นที่หวานหอมบ่เป็นตั้งแต่แนวดึกเดียงด่างของเด็กอนุบาลของเด็กตอแต่เนี่ยพวกสิ่งซาสวรรค์พวกอันนี้มั้ยบ่เป็นอดล้นซาบ่อดล้นซาบ้านเฮานี่แม่นดึกเดียงด่างนี่แม่นสิให้เด็กหน่อยไว้ตอแต่เล่นนี่แม่นนั่นก็แล่นแย่งชิงกันกินเปอร์เซ็นต์กันครับทุกโรงเรียนแม่นแล่นของหาพอนึงถ้าลูกเจ้าอยากเข้าโรงเรียนนี่เจ้าต้องบริจาคมาหินอ่อนเด้อแต่นี่มันบ่เป็นแค่มาหินอ่อนครับ 100,000-200,000นะครับลงท้ายด้วยสาธอกสาธิตนี่เป็นจังคัดแต่ละจังหวัดลูกผู้ใดบ่เก่งบ่แน่อีหลีเนี่ยบ่ได้เข้าไปเรียนครับนี่แหละครับเป็นจังได๋เฮาสิป้องกันลูกหลานเฮาคนที่เขาเรียนหนังสือเก่งๆแต่บ่ได้ครับ
เดี๋ยวนี้แล่นแล่นเดี๋ยวนี้โอ้ยสิบอกไทยบอกเล่าเล่าเดี๋ยวนี้แล่นบอกกันแล้วครับเรื่องว่าทับเล็บสิแท็บทับเล็บสิออกมาเนี่ยทับเล็บเออทับเล็บเออครับผมคอมพิวเตอร์หน่อยแต่โรงเรียนนี่มีได้นาแล่นต่ำเข้าไปแล้วผมเป็นเด็กสอสผมเป็นเด็กนั่นนี่แล่นกินเปอร์เซ็นต์กันบึ้มแล้วครับครับเพราะฉะนั้นสกัดแต่ว่ามันจะสี่จ้าชาติกว่าเห็นเรื่องนึงว่ะถ้าเด็กน้อยเฮ็ดโต๊ะโต๊ะห้างพ่อแม่มารับผิดชอบอยู่มั้ยถ้าแต่เครื่องนึงมัน 7-8,000 มันพ่อเด้ถ้ามัน 12,000 30,000 ให้แต่ลูกข่อยเฮ็ดโต๊ะข่อยสิมีปัญญาสมบ่แต่ขอเท็จจริงเครื่องอีหลีของแท็บเล็ตนี่ 3,000 กว่าบาท 3,000 3,000 บาทแต่ว่าที่แน่ๆคือผู้ที่ไปผลิตแท็บเล็ตออกมาเนี่ยมันเป็นนายทุนจากประเทศไทยไปตั้งโรงงานในจีนแล้วก็จะส่งเข้ามาแล้วบัดนี้เงินบ่มีในประเทศไทยบ่มีเงินแต่ว่าจะเอาเข่าไปแลกเอาเข่าไปแลกก็สรุปแล้วว่าเฮาซื้อราคาแท็บเล็ตในราคาเครื่องละเกือบ 50,000 บาทแต่ขอเท็จจริง 3,000 บาทเนี่ยไผผลประโยชน์ตรงนี้ตกไปหม่องใดล่ะบาทนี่แหละคือการครอบงำประชาชนครับ1ถ้าเฮาเฮ็ดแบบบริสุทธิ์ใจผมบ่ได้ว่าแต่ว่า1ไปติดต่อพ่อค้าคนกลางเพื่อได้ค่าคอมมิชชั่นค่าแน่น่ะก็คือจังซื้อนี่ล่ะก็ต้องเสพช่องหลายนึงก็อยากฝากนะครับบ่ว่าสิเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9หรือไทยรัฐหรือทุกอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นเดลินิวเพิ่นก็มีทั้งข้อดีผู้ลางคนก็ยังว่ามีจุดบอดลางเทียไปครอบงำเห็นว่าคนเบิ่งหลายเฮาก็ต้องชี้นำประชาชนไปในทางที่ถูกที่ต้องบ่เป็นตัวเด้บ่เป็นสมมุติว่าช่องนี้ดังนังสิพิมพ์ฉบับนี้ดังคนเบิ่งหลายพยาชาติเอาเงินไปให้เชียร์พยาชาติในดาพยาถอเนี่ยพยาชาติดีจังซั่นพยาชาติดีจังซี่พยาถอทวงซั่นพยาถอดีจังซี่เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องใส่หลักดุลยพินิจของพี่น้องพินิจพิจารณาให้เชื่อตามหลักกรรมสูตร10ประการแม่นบ่อย่าเชื่อว่าเขาเป็นครูอย่าเชื่อว่าเขาเป็นหมออย่าเชื่อว่าเขาเกิดก่อนอย่าเชื่อว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เชื่อด้วยข้อมูลข่าวสารเชื่อด้วยข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นครับจ้าชาติครับครับอันแตงเตกี้ยาบ้ามันซื้อยาเองก็ยามายามาซื้อยามาครับนักการเมืองบางคนมีสื่อมีเสียงจากการเปลี่ยนจากยามามาเป็นยาบ้าครับเดี๋ยวนี้คือกันมีนักการเมืองบางคนซึ่งอยู่ระดับแนวหน้าที่เป็นหัวใจในการพัฒนาคนแหละก็คือการศึกษาตั้งแต่ก่อนใจแปะเจี๊ยะแปะเจี๊ยะให้กับโรงเรียนแต่ปัจจุบันจะมาเปลี่ยนจากแปะเจี๊ยะมาเป็นเงินบริจาคสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นคนจนลูกผมอยากเรียนในโรงเรียนดีๆสาธิตสาธารณคือยังพอยพงระเบานี่ผมมีควายอยู่ตัวนึงผมบ่มีเงินแสนเงินหมื่นเนี่ยผมมีควายอยู่ตัวนึงผมสิไปบริจาคก็สมควรสิได้แม่นบ่มีไก่อยู่ตัวนึงเอาไปบริจาคก็สมควรที่จะได้เพราะบ่ได้กำหนดค่าราคาค่างวดพอคนจนอีหลีเนี่ยมันถึงไปบริจาคแล้วให้ลูกเขาได้เข้าโรงเรียนแม่นบ่แสดงว่าพยาชาติแล้วจบย้อนไกลแลกออกนี่บ่ได้ว่าจบย้อนไกลแลกออกแล้วข่อยจบแล้วข่อยไปบวชเรียนแม่นบ่บ่มีปัญญาหรอกพ่อแม่ข่อยนั่นยากจนให้ลูกมี3คน4คนให้มาขัดตัวหนังสือแข่งกันมีอ้ายชายคนหนึ่งที่แล้วพ่อมีมากระตังแน่กูมีปัญญาทรงได้คนเดียวนี่แหละว่าท่านว่าก็เลยอ้ายเลยได้เข้าไปเรียนเจ้าของนี่บ่มีโอกาสได้เรียนไปบวชเนนเรียนครับบิณฑบาตเรียนหนังสือต้องบินธบาตเรียนไปนำโอ้ยนักบินบินธบาตหายไปพร้อมพี่น้องเขาจะวันนั้นเรียนไปพร้อมจังในจบออกมาจังจบระดับการศึกษาผู้ใหญ่สอบเทียบป.7สอบเทียบม.3สอบเทียบม.5ได้ก็จังมาเรียนจังมาสอบมาเป็นตำรวจครับปันนั่นเด้คนเนี่ยคนจนบ่มีโอกาสในการที่จะเข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาดีๆเนี่ยมันได้เท่านี้กับเท่านี้แหละเพราะงี้เถาะแต่ครับครับคือว่าพ่อแม่บุญวาสนาสั่งมาเท่านี้แต่ผมมาเครียดแทนครับในปัจจุบันเนี่ยคนที่มีเงินเท่านั้นถึงจะได้เข้าโรงเรียนสาธิตสาธารณครับผมเฮ็ดให้มันเป็นรูปธรรมเลยครับจะเฮ็ดให้คนมันโง่หลายโรงเรียนสาธิตไหนโรงเรียนสาธิตท้องจันทร์หรือสาธิตบ้านเตยสาธิตอีหยังที่เจ้าว่าเนี่ยถ้าขึ้นด้วยสาธิตเนี่ยถ้าบ่มีเงินอีหลีครับประจําจังหวัดแน่บ่ในกรุงเทพมหานครแน่พ่อบอกพระแม่นี่ดิพระแม่นั่นพระแม่นี่นี่เด้ซั่นน่ะคือกันโอ้ยพระกุมารบ้านข่อยไปเรียนมึงกูถ้าบ่มีเงินค่าเทอมหลายๆเข้าไปพระแม่นั่นพระแม่นี่อยู่ในแล้วเดี๋ยวนี้นะเขาเจ้าสิเพิ่มเมื่อเร็วๆนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่นายโดยนายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ได้ลงนามในคำสั่งสพฐ.มันบอกให้แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี51คือ1ให้กำหนดเวลาเรียนในรายวิชากิจกรรมสถานการศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นระดับประถมศึกษาบ่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปี40จากเดิมบ่เกิน40เดี๋ยวนี้บ่น้อยกว่ามันก็สิทอกันตัวชั่วโมงไงนะ
แล้วบัดนี้ในระดับมัธยมศึกษาให้200ชั่วโมงต่อปีจากเดิมบ่เกิน200ครับก็ให้ถึง200ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็และนอกจากนั้นก็ในระดับร่วมการประถมศึกษาบ่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงถึงจะจบการศึกษาได้จากเดิมกันบ่เกิน 1,000 ครับแล้วก็ระดับมัธยมนี่ 1,200 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เด็กเลยว่าบ่มีมือหยุดเลยเป็นเด็กหัวโตครับคือเรียนบ่มีมือเวลาพักผ่อนโอ้ยแต่ตัวมันเก่งในพยัญชนะเว้ยจังซะทีเนี่ยพยัญชนะเราเขียนสนอเขียนไว้จังซี่ข่อยไปเห็นเขียนอยู่ข้างฝาปางนี่วุฒิเถาะมีแค่ปริญญาตรีว่าท่านว่าแต่ความเร็วเถาะมีระดับขั้นปรมาจารย์นั่นแหละโรงเรียนบ้านข่อยพระแม่บางอ่อนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นค่าเทอมต้องไปหัวเลยเดี๋ยวก่อนเรียนดีกีฬาเด่นเรียนดีกีฬาเด่นเน้นค่าเทอมพ่อแม่บางอ่อนพ่อแม่บางอ่อนแต่เขาโรงเรียนเมียข่อยนี่แหละโอ้ยไก่หย่อนไปเห็นดาบลาดดาบลาดเป็นคู่สอนอยู่บอกหนึ่งในกู้ดอนแล้วบอกว่าเรียนดีคุณภาพเด่นเน้นค่าเทอมข่อยยางออกเลยครับข่อยยางออกเลยข่อยบ่มีปัญญาไปเสียเงินค่าเทอมผู้ลังควันลูกเล่นปึกพอไปสอบไผเนี่ยครับข่อยคิดญาติลูกข่อยอยู่น้องกวนเนี่ยมันจบม.3ปึ๊บปึ๊บซะเด้เฮ็ดจังได๋มันสิเรียนได้ข่อยแต่ว่ามันก็เก่งไปบ่อยากขายงัวซะเด้เดี๋ยวมันจะเป็นขายงัวส่งควายยันซะเด้แต่ว่าคันเอาเล่าคันเอาฮู้บังไฟนี่ฮู้จักเบิดเด้ว่ามันขึ้นสูงขนาดนั้นขึ้นสูงระดับนี้ได้น้องกวนน่ะมันเก่งตีนี่บ่แพ้ใครเก่งเรื่องนึงคือเก่าถึงหนังสือสิบ่ได้พ่อตัวแต่ว่าอยู่ม.3แล้วแต่ว่าเรื่องเอาฮู้บังไฟนี่โอ้ยอาจารย์ได้ไปแข่งแล้วครับเอ้ยขึ้นไปนี่หายลิบว่าซั่นนี่ไล่ฮอดดากนางฟ้าพุ่นนี่อ่าว่าซั่นเพิ่นว่าเอาฮู้บังไฟเล่นเก่งตัวเวลาเดียวนี่น้องกอนนี่เขาบอกว่าเว้าอีหยังนี่เว้าไทยผสมอังกฤษนําเด้จังบ่คุยกับพ่อนี่พ่อขอบัตรหน่อยว่าซั่นบัตรอะไรลูก ATM มันเก่งแล้วนั่นซั่นเด้อลูกข่อยเว้าเป็นภาษาอังกฤษข่อยคิดย่านข่อยต้องไปสอบให้ลูกอยู่ฮะแต่ลูกสอบเขาบ่ได้ลังเทียพ่อไปซื้อโต๊ะดุดเดี้ยงด่างอ้วนล้นซ่ามาหินอ่อนบริจาคโรงเรียนลูกเอ้ยสนอกใหญ่พ่อขายงัวต่อเฮามันมีงัวหน่อยตัวตัวนั้นพ่อบ่อยากเป็นขายวัวส่งควายเรียนตัวนี้แต่ว่าลูกสาวหน่อยก่อยจังซี่ได้สุดยอดอ่ะไปซ้อมมันประกวดนางงามจักรยานซีนก็ว่ามั่นสันก็ว่าตอนขอบคุณลูกสาวหลาก่อยขอบคุณ SMS ทุก SMS ที่เขามาร่วมกับรายการที่เฮาครับดูสกายแชนเนลมื้อนี้แตก3เล่มครับครับก็คือเล่มนี้ครับพิธีก่อนนุ่มรูปรอ3คนนี่แหละครับครับครับโดยเฉพาะพระยาชาติรอขโมยขอบคุณรองพลังมากกับพระยาพิตาขอบคุณที่ตาผมกับพระยารอถอนี่รอใหญ่รอใหญ่ปาอีลีเนี่ยรอใหญ่เห็นปะพ่อจ่าพวกนี่รอเล็กรอเล็กจ่าชาตินี่รอเล็กๆลงไปอีกรอเล็กๆครับว่าเป็นหยังของข่อยความร้อนหมดแล้วเอาหนังสือครับเล่มนี้แหละครับพี่น้องที่ทรงเอ็นเอ็มเอสเข้ามาทั้งรายการเสียงชนบทไทยครับจะได้รับหนังสือเล่มนี้น้องนุ่งเขาสิบึงอยู่ข้างหลังพอสุเทพคอยตอนนั้นครับอันนี้เครียดให้แม่คอยยศลูกดุมแล้วว่าแล้วนางหัวอยู่พญาชาติครับแม่คอยไปเป็นกิ๊กกับพญาชาติสินต่อยว่าได้ตีครับเป็นยังคือบ่เป็นกิ๊กกับพ่อสุเทพสิได้เด้อนี่ว่าซั่นคอยบ่เอิ้นพ่อแล้วซั่นเนาะเจ้ามักคนนี้เป็นพ่อเลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงใจเดียวกันกับข่อยครับผมอันพญาชาติสินนั่นคอยบ่เอาเป็นแม่ข่อยมักหลายว่าซั่นจะมาต่อยกิ๊กกูดีว่าซั่นฮะมีอคติส่วนตัวกับเฒ่าพญาชาติสินบ่มีครับบ่มีครับตอนแม่ผมชื่อว่าฮักหลายเถลูกออกมากก็คือว่าน้องอกน้องเอื้อคนครับอันนั้นก็คือความจริงแล้วน่ะตะกอนน่ะชื่นชมครับครับคุณกระหุ่นจาพงสารคามนี่ล่ะชื่นชมมากทักษิณชินวัตรครับท้องได้2เดือนคุณบ่อ่อนนี่ท้องได้2เดือนเขาก็เอื้อพ่อน้องอกแล้วจักสิออกมาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับพอดีแค่แรกออกมาก็เป็นผู้ชายอีดีเดี๋ยวนี้ได้6ขวบคือน้องอกคือเก่าทหารยึดอำนาจสมัยก่อนนั่นครับครับเอาขี้ข้อกันเพื่อจะได้2ขวบคอมรอออกไปคอมรอบอกว่าท้องครับดีเพิ่นยังเพิ่นบ่นบ่ผมต่อสู้เพื่อคนคนนี้ครับต่อสู่เพื่อนนี่ก็ยังหนาเลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยผมนึกออกแล้วออกฮอดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อ่ะที่ว่าเอาลูกโตน้อยๆที่ขี้ข้อคนนี้เองคือส่งแกงสิลูกผมนะครับคุณจ่าพงสารคามนี่ล่ะแล้วก็ครับครับครับสาเหตุก็คือที่ภาพผมกับพ่อใหญ่จ่าพงสารคามไปเฮ็ดแนวบ่ดีบ่ร้ายผมก็ได้ถอนตัวออกมาครับข่อยบ่ไปนี่ไอ้พงครับข่อยบ่ไปนําเจ้าเด้ไอ้พงก็เลยเสือผมก็เลยได้มาอยู่หม่องนี้ล่ะเอาเว้าเพื่อนมุ่งฝูงให้ฟังซะครับท่านผู้ชมเพราะหยังเพราะแต่งคือเฮ็ดจังซั่นเพราะว่าเปียงคือบ่ไปพญาชาติเราบอกว่าเราเป็นผู้รอเลือกได้แต่ว่ารวยเลือกก่อนนั่นชาตินี่รอเลือกได้แต่ให้รวยเลือกก่อนอาจจะเลือกก่อนไปรอสักอันผมสิเว้าพื้น2คนนี่ให้พี่น้องเขาฟังเนื่องจากว่าอาจจะบ่ได้สัมผัสเถาะคุณเถาะนี่มีเอกลักษณ์มีนิสัยในการกล้าตัดสินใจตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลยปุ๊บปั๊บถ้าเกิดว่าอันใดมันบ่ดับบ่ดีคุณเถาะจะกล้าตัดสินใจฟันธงป๊อกเลยบ่ไปบ่เอาจังสิบ่เอาอันนี้คือลักษณะอุปนิสัยใจคอของคุณเถาะสำหรับจ่าพงนี่แล้วจะเป็นคนที่ว่ามีจิตใจอบอ้อมอารีอีหยังที่มันเป็นงานที่มวลชนโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะปกป้องทันทีนะครับแล้วผมได้มาร่วมงานกับทั้ง2คนนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่ว่า
ได้มีโอกาสมานำเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับพี่กำลองที่ยังบ่ทันได้ฮู้โอกาสที่มีอยู่นี่แหละครับพวกเรา3คนเลยจับมือกันกอดข้อกันไปพาพี่น้องเฮาไปในทางที่ถูกที่ควรครับอันใดที่บ่ถูกบ่ควรพี่น้องรู้จักหยังแจ้งพวกผมมาครับยินดีรับใส่ทาง Blue Sky Channel และก็เสียงชนบทไทยครับครับครับผมผมสิตีมตื่มแน่นิดนึงครับบ่เกิดเวลาไปพอ10วินาทีดอกทหารมาออมเฮียนบอกว่าจะไปสร้างข้อมูลไว้ครับเพิ่นดักอยู่ปากทางบ่ให้ออกไปสิไปทู่สนนใหญ่ผมพาพี่น้องบ้านผมนี่ออกทางแปวรถเกือบ200คันออกแปวเจ้าหูจักบ่ออกแปวดึกขึ้นผู้เขาพุ่นออกไปสู่ถนนอีกเส้นนึงก็คือจบข่าวจบข่าวจากอุดรจากค่ายอุดรไปน้องค่ายเฮาก็ย้อนไปให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องครับมื้อนี้บ่อยากจากแต่เวลาหักมาไรบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักจนมาพบกับผมจาพงศ์สุรคามจาชาติเมืองขอนแก่นถอดเมืองอุดรในเสียงชนบทไทยได้ไม่มืออื่นมื้อนี้สบายดีครับสบายดีครับสวัสดีครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยขัดถูห้องใจมีให้ดำดางหนักเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา